สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสื่อนอกตีข่าวกลุ่ม VIP ต้นเหตุระบาด3ครั้งคนจนรับกรรมทำประเทศตกต่ำเมื่อวันที่5มิถุนายนสำนักข่าว The New York Times นำเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุการแพร่ระบาดครั้งสำคัญในประเทศไทยโดยระบุว่าเป็นเพราะชนชั้นสูงหรือผู้ใหญ่ในสังคมไทยที่มีอิทธิพลเส้นสายละหลวมและไม่ได้ใส่ใจกับการป้องกันการแพร่ระบาดจนกระทั่งเกิดคลัสเตอร์การติดเชื้อที่เริ่มมาจากกลุ่ม VIP ที่สันทนาการในสถานบันเทิงหรือจัดกิจกรรมที่แออัดไปด้วยผู้คนจนส่งผลกระทบร้ายแรงในวงกว้างไปทั้งประเทศขณะที่กลุ่ม VIP กำลังสังสรรค์ในสถานบันเทิงประชาชนคนธรรมดาก็กำลังดิ้นรนอย่างหนักเพื่อจะมีชีวิตรอดจากผลของการระบาดประชาชนกระเสือกกระสนทำมาหากินไปพร้อมกับการป้องกันตนเองเท่าที่จะมีกำลังทรัพย์รวมถึงไขว่คว้าการฉีดวัคซีนอย่างไม่มีทางเลือกและไม่มีช่องทางพิเศษในการรักษาพยาบาลเฉกเช่นกลุ่ม VIP จนทำให้เกิดการเสียชีวิตจำนวนมากซึ่งสะท้อนถึงความเหลื่อมล้ำอย่างยิ่งในประเทศไทยได้เป็นอย่างดีสำนักข่าวระบุว่ากลุ่มลูกค้า VVIP เดินลงจากรถลิมูซีนไปที่คริสตัลคลับคลับสุดหรูสุดพิเศษซึ่งคลับดังกล่าวตั้งอยู่ในกรุงเทพคลับดังกล่าวเต็มไปด้วยหญิงสาวสวยและอบายมุขต่างๆโดยกลุ่มลูกค้า VVIP มีห้องสังสรรค์พิเศษของตนเองที่ไม่ได้เปิดให้คนทั่วไปเข้ามาใช้บริการโดยเป็นห้องเฉพาะของนายพลระดับสูงรวมถึงกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลไทยซึ่งอย่างไรก็ตามด้วยความไม่ใส่ใจต่อการระบาดทำให้แม้แต่การระบาดที่ฆ่าชีวิตคนไปมากมายก็ไม่สามารถจะหยุดความสนุกและความต้องการสังสรรค์ของเหล่าผู้ใหญ่เส้นใหญ่ในสังคมเหล่านี้ได้จนกระทั่งเกิดเป็นคลัสเตอร์การติดเชื้อที่ใหญ่ที่สุดทว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐมนตรีคนหนึ่งกลับอ้างว่าตนเองติดเชื้อจากผู้ช่วยของเขาที่ไปใช้บริการที่คริสตัลแต่ตนเองไม่ได้ติดเชื้อเพราะไปที่คลับดังกล่าวขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่เคร่งครัดในการสวมหน้ากากอนามัยอย่างยิ่งและอดทนใช้ชีวิตอย่างยากลำบากในช่วงของการล็อกดาวน์แต่กลับมีชนชั้นที่มีสิทธิพิเศษซึ่งเป็นคนจำนวนหนึ่งในสังคมไทยกลับเป็นตัวเร่งให้เกิดการระบาดครั้งใหญ่ในกรุงเทพโดยไม่ต้องรับบทลงโทษใดๆทั้งสิ้นกระบวนการสืบหาความจริงจากการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐมักจะเป็นอัมพาตเมื่อเขาไปเกี่ยวข้องกับผู้มีเส้นสายในสังคมไทยหรือกล่าวคือได้รับอภิสิทธิ์ในการปกป้องการกระทำผิดขณะที่ผู้จัดการคลับดังกล่าวได้รับโทษจำคุก2เดือนจากข้อหาละเมิดมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมคนรวยสังสรรค์แต่คนจนต้องรับผลกระทบจากการกระทำของคนรวยด้วยความทุกข์ทรมานนายสิทธิชาติอังคสิทธิสิริประธานชุมชนคลองเตยซึ่งเป็นย่านชุมชนแออัดในกรุงเทพที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากกล่าวก่อนหน้านี้เดือนพฤศจิกายน2563ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อสะสมเพียงประมาณ 5,000 คนแต่ปัจจุบันกลับมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นรายวันมากกว่า 5,000 คนโดยยอดผู้ติดเชื้อสะสมปัจจุบันมากกว่า 175,000 คนแล้วทั้งที่ก่อนหน้านี้องค์การอนามัยโลกเคยยกย่องประเทศไทยในด้านความสามารถในการต่อสู้รับมือกับไวรัสโควิด-19ขณะที่ประเทศตะวันตกจำนวนมากกำลังเดินเข้าใกล้สภาวะปกติแต่ประเทศไทยกลับกำลังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นเดียวกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งยังไม่มีวัคซีนที่เพียงพออย่างไรก็ตามประเทศไทยกำลังพึ่งพาการผลิตวัคซีนแอสตราเซเนกาซึ่งเป็นการผลิตในประเทศแม้ว่าบริษัทดังกล่าวไม่เคยผลิตวัคซีนมาก่อนก็ตามผู้ใหญ่เป็นคำที่ใช้เรียกกลุ่ม VIP ของไทยสามารถจองทัวร์วัคซีนเพื่อรับวัคซีนในต่างประเทศในราคาสูงและทัวร์เหล่านี้ทุกกลุ่ม VIP จองที่นั่งจนเต็มไปถึงเดือนกรกฎาคมแต่คนยากจนนั้นต่อสู้กับการติดเชื้ออย่างน่าเวทนาหลายคนต้องรอใช้เตียงกระดาษในโรงพยาบาลสนามที่ทางราชการจัดขึ้นในสนามกีฬาหรือพื้นที่อื่นๆขณะที่คนรวยที่มีอาการไม่รุนแรงสามารถพักฟื้นในโรงแรมที่มีราคาแพงได้พนักงานหญิงคนหนึ่งซึ่งเข้ามาทำงานในกรุงเทพเพื่อส่งเงินไปให้ครอบครัวที่ทำอาชีพเกษตรกรจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยกล่าวว่าสังคมมีความไม่เท่าเทียมกันอย่างมากเธอระบุว่าเมื่อวันที่27เมษายนพี่สาวของเธอกำลังรอตรวจโควิดแต่ได้รับการตรวจในวันที่1พฤษภาคมและเสียชีวิตใน5วันถัดมารวมถึงแฟนของพี่สาวของเธอก็ติดเชื้อเช่นเดียวกันประชาชนกำลังตายเหมือนใบไม้ร่วงเธอกล่าวการระบาดทั้ง3ระลอกสำคัญของประเทศไทยได้เปิดเผยให้เห็นถึงพื้นที่มืด
ของธุรกิจที่น่าสงสัยที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่ม VIP และเครือข่ายนักการเมืองของรัฐบาลไทยและมีอภิสิทธิ์ในการละเว้นต่อมาตรการการระบาดเช่นการระบาดระลอกแรกเกิดจากคลัสเตอร์สนามมวยและสนามม้าซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับกองทัพไทยที่มีรายได้จากการพนันการแข่งขันและระลอกถัดมาเป็นคลัสเตอร์ตลาดกุ้งซึ่งเป็นที่สงสัยว่ามีความเกี่ยวข้องกับการลักลอบนำแรงงานต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทัพและระลอกล่าสุดเป็นคลัสเตอร์สถานบันเทิงคริสตัลที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่ม VIP กองทัพและนักการเมืองรวมถึงคลัสเตอร์เรือนจำที่เกิดจากการบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพในวัฒนธรรมไทยเราสามารถยิ้มและโกหกได้ในเวลาเดียวกันนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์นักรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าบางทีการอยู่รอดในสนามการเมืองก็ยังถือเป็นเรื่องที่แกล้งหลับหูหลับตาได้แต่เมื่อเป็นโควิดการกระทำเหล่านี้มันอันตรายเกินไปก่อนที่เขาจะเข้าสู่เส้นทางการเมืองนายชูวิทย์สร้างรายได้มหาศาลจากร้านอาบอบนวดในกรุงเทพเขาระบุว่าคริสตัลเปรียบเสมือนทำเนียบรัฐบาลอีกแห่งเพราะเป็นที่นิยมในหมู่คนเหล่านั้นเมื่อต้นปีที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่เคยก่อรัฐประหารเมื่อ7ปีที่แล้วได้กล่าวเตือนว่าหากใครก็ตามที่เรียกคริสตัลเป็นสำนักงานสำรองในทำเนียบรัฐบาลพวกเขาอาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายไม่มีใครทราบว่าการแพร่ระบาดแทรกซึมเข้าไปในชุมชนคลองเตยได้อย่างไรแต่มีชายคนนึงระบุว่าเขาได้พบกับเพื่อนที่เข้าไปในสถานบันเทิงในย่านเดียวกับคริสตัลคลับและเขาเริ่มรู้สึกไม่สบายชายคนดังกล่าวต้องกักตัวอยู่ในรถยนต์ของเขาเพราะเขาไม่มีที่ไปอีกแล้วเขาระบุว่าบ้านของเขามีขนาดเล็กเกินไปเขาไม่มีพื้นที่เพียงพอในการกักตัวครอบครัวของเขาอาจไม่ปลอดภัยพร้อมระบุว่าการกักตัวสำหรับคนจนนั้นเป็นไปไม่ได้เลยมีแต่คนรวยเท่านั้นที่ทำได้มีแต่คนรวยเท่านั้นที่มีกำลังทรัพย์จะกักตัวได้ปัจจุบันชุมชนคลองเตยยังคงเปิดรับบริจาคอาหารและเครื่องใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้คนในชุมชนได้อยู่รอดทั้งนี้รายงานในชุมชนคลองเตยเป็นกำลังหลักสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของกรุงเทพรายงานในชุมชนนี้ทำงานในอุตสาหกรรมพักบริการและทำงานส่งพัสดุขณะที่บ้านของรายงานเหล่านี้ปลูกสร้างจากวัสดุที่ไม่คงทนนักและอยู่ติดกันอย่างแออัดเบียดเสียดจากการระบาดทำให้อัตราการว่างงานสูงขึ้นส่งผลให้ชุมชนคลองเตยกลายเป็นกลุ่มที่เปราะบางที่สามารถได้รับวัคซีนก่อนแต่เพื่อความอยู่รอดบางครอบครัวในชุมชนคลองเตยได้ขายบัตรลงทะเบียนวัคซีนในราคาสูงให้แก่ประชาชนที่มีกำลังทรัพย์เพื่อนำเงินดังกล่าวมาใช้ในการดำรงชีวิตให้อยู่รอดต่อไปปัจจุบันประเทศไทยยังไม่ได้เข้าสู่การฉีดวัคซีนอย่างเต็มรูปแบบมีประชากรต่ำกว่าร้อยละ2ที่ฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วมีชาวกรุงเทพที่ร่ำรวยจำนวนหนึ่งโอ้อวดผ่านโซเชียลมีเดียว่าตนเองซื้อบัตรฉีดวัคซีนมาจากผู้อาศัยอยู่ในชุมชนคลองเตยด้านนางมาเรียมป้อมดีประธานชุมชนใหม่คลองเตยระบุว่าคนรวยที่มีอภิสิทธิ์อยู่แล้วกำลังเหยียบย่ำคนจนพวกเขาเชื่อว่าเงินของพวกเขาสามารถซื้ออะไรก็ได้คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้บ้างคะคุณสามารถคอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ